สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนหลายหลายคนสู้จับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ดีนะคะและขอให้ท่านทำหน้าที่สู่ในการตีแผ่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่านรู้ดีท่านรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ท่านทำมันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนท่านกำลังถูกบีบจากใครอยู่ใช่หรือไม่เราสู้เราจะอยู่ตรงนี้เรายังเชื่อว่าสักวันหนึ่งผู้พิพากษาจะมีจิตสำนึกสำนึกมีความถูกต้องสำนึกมีความยุติธรรมขอเถอะขอเป็นกาชาดที่เที่ยงตรงหากศาลไม่มีความเที่ยงตรงแล้วประเทศนี้มันจะมีอะไรมาค้างจุนอะไรอะไรจะเป็นหลักความยุติธรรมถ้าศาลแม้กระทั่งศาลยังให้ความยุติธรรมยังให้ความเที่ยงตรงกับประชาชนไม่ได้Good job.